เจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญโชคเจริญลาภวาสนาบารมีจงบังเกิดมีแด่ศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตเลื่อมใสใจศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโย11นาฬิกาก็เป็นช่วงเวลาที่สาธุชนแฟนรายการของเราได้ติดตามรับฟังรายการจริงๆแล้วในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พระคุณเจ้ากำลังฉันเพลพระคุณเจ้าจะฉันอยู่2เวลาเวลาแรกนั้นเวลา7นาฬิกาตอนในตอนเช้าเวลาที่2ก็11นาฬิกาถ้าเรียกรวมกันแล้วก็เป็น7-11คุณแม่พระนี่จะฉัน7-11ตอนเช้านี่7โมงเช้าก็ฉันเช้า11ก็11นะก็ฉันเพลนะแม่ป้าป้ายายที่เป็นแฟนรายการของเราพอฟังรายการธรรมะของเราเสร็จเรียบร้อยก็รับประทานอาหารเที่ยงพอดีทานอาหารเที่ยงแล้วก็ต้องนอนกันละนอนทานยาแล้วก็นอนยาความดันยาเบาหวานนอนก็จะตื่นประมาณกี่โมงอ่ะแม่ก็ตื่นประมาณสักบ่าย2โมงนะโอ้นะนอนนานเหมือนกันนะบางคนก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านทำความสะอาดพอเย็นมาก็เตรียมที่จะกินข้าวกินปลาอาบน้ำทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วก็ฟังธรรมะอีกรอบหนึ่งคลื่นรายการวิทยุไหนที่มีเสียงสวดหรือเป็นรายการธรรมะโยมพ่อโยมแม่ก็ติดตามรับฟังครูบาอาจารย์ท่านโน้นท่านนี้ที่ฟังแล้วเข้ากับจริตเข้ากับวิถีชีวิตที่อยากจะปฏิบัติบ้างอยากสวดมนต์บ้างก็ติดตามกันตามอัธยาศัยเช้าตื่นขึ้นมาก็4-5ไหมแม่เตรียมหุงหาอาหารใส่บาตรพระที่เดินผ่านหน้าบ้านหรือวันพระบางทีก็จัดเตรียมจัดกรานแต่งเนื้อแต่งตัวไปวัดไปพบกับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันถ้ามีเรี่ยวมีแรงไม่ได้ไกลบ้านมากนักก็ไปเจอกับเพื่อนจิตใจจะได้ล่าเริงแจ่มใสถ้าอยู่แต่กับบ้านอยู่คนเดียวแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวไม่มีธรรมะไม่มีไม่ได้สวดมนต์ไม่ก็จะฟุ้งซ่านเหมือนกันนะเรี่ยวแรงมันก็อ่อนโลหิตลอยแรงลงทุกวันลุกไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยถึงก็สะเทือนใจแต่มาก็เคยดูแลยายยายแกนี่ก็อายุมากตอนต่อมายังเด็กๆตอนกลางวันแกจะนอนชอบนอนตอนกลางวันกลางคืนจะนั่งเฝ้าตามบ้านนอกคอกนาก็จะนั่งถ้า80-90ก็จะไม่นอนแล้วกลางคืนคือถ้ากลัวหลับไปแล้วก็กลัวว่าตัวเองนั้นจะเป็นอะไรไปจะไม่มีใครเห็นแต่ว่าทีนี้ก็จะนอนก็จะถือโอกาสนอนตอนกลางวันนี่ยังมียายคนหนึ่งอาตมาไปเยี่ยมนี่ก็90แล้วป่วยบอกกลัวผีแกกลัวผีอาตมาก็นึกขำในใจจะไปกลัวทำไมตัวเองก็ใกล้จะไปเป็นผีอยู่แล้วห่วงลูกห่วงหลานห่วงไปหมดทุกอย่างก็ไม่ค่อยได้มีความคุ้นชินคุ้นเคยในเรื่องของข้ออัดข้อทำเท่าไหร่ก็ไปเทศไปสอนไม่ต้องห่วงแล้วห่วงตัวเองสุขภาพร่างกายก็ถดถอยลงถดถอยลงก็จะเป็นห่วงทำไมอ่ะห่วงตัวเองเนี่ยอะไรดีๆก็หาใส่จิตเข้าไว้เอาแล้วที่นอนอยู่คนเดียวทั้งวันเนี่ยทำอะไรเบื่ออะไรเบื่อตัวเองอ้าวเบื่อตัวเองอยากตายว่ายังไงโอ้ยไม่ได้อยากตายไม่ได้มีลมหายใจอยู่ก็ดูลมหายใจเอาลมหายใจนี่แหละเป็นเพื่อนลูกหลานเขาก็ไปทำการทำงานหมดก็เหลือแต่ให้เรานอนเหงาเฝ้าอยู่คนเดียวเนี่ย
ให้อยู่กับลมหายใจสินี่นี่แหละที่บอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเนี่ยนี่แหละพึ่งได้ตอนนี้แหละธรรมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเนี่ยพึ่งได้ตอนนี้เนี่ยนั่นก็เป็นวิถีชีวิตของคนเฒ่าคนแก่ที่ลูกหลานให้เฝ้าบ้านหมดสภาพแล้วก็ต้องเฝ้าบ้านนะแม่บางคนก็เกษียณอายุราชการแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดสุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องสำคัญเราก็พยายามดูแลตัวเองให้เป็นภาระคนอื่นให้น้อยที่สุดอย่าไปเป็นภาระของคนอื่นการที่จะไม่เป็นภาระของคนอื่นก็ให้มีภาระทางใจปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไม่ต้องไปจุ้งวุ่นวายกับลูกกับหลานเขาเนี่ยบางคนก็มีปัญหากับลูกสะใภ้มีปัญหากับลูกเขยนะลูกเขยจะมาเล่าให้ฟังแล้วมั้งไปบ่นกับพี่ชายคนโตซึ่งเขาก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านสักเท่าไหร่ดูสิมันหาข้าวหาปลาให้แม่กินยังกะยาจกขอทานไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องก็ไปพูดให้มันเป็นเรื่องอยู่ได้นะแม่นะไม่เอานะญาติโยมแฟนรายการวัยรุ่นยุคใหม่ของเราเนี่ยเราจะต้องมีธรรมะประจำใจมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจไม่เอานะเอะอะอะไรก็น้อยใจนี่ห้ามน้อยใจแล้วนะไม่ได้นะแม่นะห้ามนะอย่างในขณะนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องราวของทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงยอมบางคนก็ชอบนะชอบให้อยากให้เล่านิทานเยอะๆคือฟังแล้วก็เพลินนะฟังเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่เป็นชาดกนะที่เป็นชาดกเล่าก็ฟังเพลินบางคนก็อยากจะให้เล่าเรื่องอะไรก็ได้ให้มันตลกหน่อยแม่ญาติโยมหลายกลุ่มเหลือเกินอาตมาก็จะเล่าเรื่องโน้นบ้างเล่าเรื่องนี้บ้างบางทีก็ไม่ได้มีวาระอะไรก็จะเอาได้คุยโทรศัพท์กับใครก็จะเอาคนนั้นแหละมานินทานะก็ต้องขออนุโมทนากับแม่ยายหลายท่านหลายคนนะบางท่านบางคนโทรมาไม่ค่อยได้รับสายจนเลิกโทรไปแล้วบางท่านก็มีความพยายามนะคืออาตมาต้องขอโทษขออภัยสำหรับทุกสายที่โทรมาไม่ค่อยได้รับนะก็ต้องเพราะว่าโอ้ภารกิจเยอะมากเลยโยมแม่นะทั้งเตรียมในการที่จะบันทึกเทปส่งให้กับทางสถานี891กิโลเฮิรตซ์ AM ให้ได้เปิดให้ทันเวลาแล้วก็มีงานเทศงานสอนที่จะไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆไปบรรยายเดี๋ยวจะหาโอกาสบันทึกเสียงเวลาที่ตมาไปบรรยายจะได้เอาไปเปิดในรายการโยมก็จะได้ฟังบรรยากาศสดว่าวันนี้บรรยายให้กับกรมการจัดหางานเรื่องนี้โยมก็จะได้ฟังแบบเต็มๆเลยเหมือนกับนั่งฟังบรรยายพระมหาธนเดชเลยเดี๋ยวโอกาสดีก็จะได้ไปบันทึกเสียงให้แล้วก็จะส่งเทปเนี่ยเอาไปให้ท่านทั้งหลายได้ฟังติดตามบรรยากาศแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไปบรรยายตามงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนก็เรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าลูกๆหลานๆของเราห่างวัดห่างว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยอยากจะบวชอะแล้วหาคนดีๆบวชยากดีๆอยู่บ้านด้านๆอยู่วัดเนี่ยนี่ก็พาเนนมาฝากไว้ที่กรุงเทพวัดกาญจนสิงหะแถวตลิ่งชันเอาไปฝากไว้3รูปนี่ก็จะไปรับจากต่างจังหวัดมาอีกเห็นลูกเห็นหลานบางคนก็อยู่กับยายพ่อไปทางแม่ไปทางบางคนก็อยู่กับแม่พ่อไม่อยู่บางคนก็อยู่กับพ่อแม่ก็ไปแล้วนะก็ปัญหาแต่ละคนก็แตกต่างกันไปสิ่งที่เราเห็นก็อนุเคราะห์นะแต่ว่าบางคนก็เด็กบางคนก็ไม่เอานะไม่เอาเข้าสู่วงจรอยู่ไม่เรียนหนังสือหนังหาไม่หาความรู้ใส่ตัวก็เกิดเป็นปัญหาสังคมพอเป็นหนุ่มหน่อยก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเกิดเป็นโทษเป็นภัย
ญาติโยมในชุมชนก็ต้องช่วยกันดูแลนะไฟไหม้บ้านข้างบ้านก็ต้องช่วยเขาดับด้วยเดี๋ยวมันจะไหม้มาลามบ้านเราอะไรอะไรก็เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวอย่างนี้ก็ไม่ได้วันดีคืนดีมันเมายาบ้าแล้วมันก็เกิดคลั่งแล้วมันก็ไปจี้ลูกจี้หลานเราจี้เป็นตัวประกันถ้าบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่เกี่ยวนี่ก็เห็นจะไม่ถูกสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบรรยากาศรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกของเราหรือถ้าโยมท่านใดที่มาเพิ่งฟังอยากจะโทรมาแนะนำรายการก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการได้061-552-5952นะ061-552-5952เดี๋ยวนี้ลูกศิษย์เขากลับบ้านบางทีโทรศัพท์ก็วางไว้ที่สำนักงานโทรมาถ้าไม่มีคนรับนั่นนะแต่ว่าบางทีอาตมาถือโทรศัพท์ทุกสายที่อาตมาได้รับนี่ก็คือจะได้คุยกับอาตมานะจะได้คุยกับอาตมาได้นะก็ต้องขออนุโมทนาแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยสำหรับโยมอย่างโยมแม่วันเพ็ญที่จังหวัดชลบุรีนี่แกก็คิดถึงมหาธนเดชก็คิดถึงนะคุณแม่นะนะอย่าได้น้อยอกน้อยใจคุณแม่ก็เป็นแฟนรายการติดตามข่าวอยู่เป็นประจำโยมพี่ที่นครสวรรค์ญาติโยมหลายคนที่เคยโทรเข้ามาในรายการเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาว่างไปออกรายการสดถ้ามีรายการสดเมื่อไหร่อาตมาก็จะเริ่มต้นได้ก็บอกวันที่วันเดือนปีถ้าได้ยินเป็นเรื่องราวขึ้นด้วยบทกลอนก็เป็นเทปถ้าวันไหนที่ก็อยากจะไปออกรายการสดจะได้พูดได้พูดได้คุยกับญาติกับโยมแฟนรายการเพราะว่ารายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกเนี่ยอาตมาไปตามงานมีผู้เฒ่าผู้แก่มาทักอาตมาเยอะนะอาตมาไม่ได้คิดนะว่าจะมีญาติมีโยมฟังจนถึงขนาดนี้บางคนก็มาส่องดูอันนี้คือตามมาจากในหมู่บ้านเลยนะอาตมาไปเทศที่อบต.แถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ยินเสียงมหาธนเดชแกก็มาเลยบอกว่านั่นใช่ที่ออกรายการวิทยุว้ายฟังอยู่เป็นประจำแล้วก็รอก่อนนะรอก่อนนะได้กล้วยหอมมาเข่งหนึ่งมั้งดีใจเหมือนได้ต่ออายุเราก็เหมือนนักกีฬานะมีพอเล่นกีฬาแล้วมีคนเชียร์เราก็คึก ก็ได้ดูแลคุณยายทางรายการวิทยุแม้ไม่ได้โทรเข้ามาในรายการแต่ว่าใจถึงใจนะแม่นะใจถึงใจมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะตอนนี้อาตมาก็ได้นำเรื่องราวของทศชาติในครั้งเมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นวิทูรบัณฑิตที่ได้ค้างจากตอนที่แล้วที่ในขณะนี้ปุณณกยักษ์ก็ได้นำตัวของวิทูรบัณฑิตนั้นไปแล้วออกจากเมืองแล้วท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของพระราชาของชาวเมืองเหตุที่วิทูรบัณฑิตเป็นที่รักของชาวพระนครทั้งหลายก็เพราะเหตุที่ว่าวิทูรบัณฑิตนั้นเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามแนววิถีที่ใช้ราชวัสดีธรรมหลักปฏิบัติสำหรับราชการท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของชาวเมืองทั้งหลายพระโพธิสัตว์ก็ได้ปลอบโยนประชาชนให้หายเศร้าโศกบอกเรื่องที่ควรจะบอกทุกอย่างแก่บุตรและภรรยาเสร็จแล้วจึงไปหาปุณณกยักษ์ที่ปราสาทแล้วกล่าวว่าท่านบัณฑิตรีบพาเราไปเถอะหนทางข้างหน้ายังอีกไกลอย่าได้ชักช้าอยู่เลยก็จับหางม้าอาชาในก็ไปตามที่ปุณณกยักษ์จะพาไปปุณณกยักษ์ก็กระตุกบังเหียนให้สัญญาณม้ามโนมัยจอมอาชาเหาะขึ้นไปในอากาศเข้าสู่เขากาลคิรีอย่างรวดเร็วก็คิดภายในใจว่าเราจะต้องทำให้วิทูรบัณฑิตนั้นตายเสียก่อนแล้วก็ค่อยผ่าเอาหัวใจทิ้งศพไว้ในระหว่างภูเขาแล้วจึงจะไปที่นาคพิภพปุณณกยักษ์
ควบม้าไปในระหว่างทางที่มีต้นไม้และภูเขาเหวี่ยงพระโพธิสัตว์ให้กระทบกับต้นไม้และซอกภูเขาหมายให้ตายโดยชอบธรรมด้วยอานุภาพแห่งสัจจะพระโพธิสัตว์ทั้งต้นไม้และภูเขาได้แหวกออกจากทางห่างร่างพระโพธิสัตว์ออกข้างละศอกปุณณกยักษ์เหลียวกลับมามองดูว่าพระโพธิสัตว์ตายหรือยังเห็นหน้าตายังผ่องใสรู้ว่ายังไม่ตายจึงควบม้าไปในระหว่างต้นไม้และภูเขาเวียงพระโพธิสัตว์ให้กระทบที่ต้นไม้และซอกภูเขาอีกต้นไม้และภูเขาก็แหวกออกเช่นเคยเป็นที่น่าอัศจรรย์ถึงอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้รับความลำบากอย่างยิ่งปุณณกยักษ์คิดว่าบัณฑิตนี้ยังไม่ตายอีกเราจะทำให้วิฑูรบัณฑิตแหลกละเอียดกลางพายุจึงควบม้าเข้าไปที่กลางกระแสพายุกล้าเหลียวกลับมาดูก็ยังเห็นหน้าตาของพระโพธิสัตว์เบิกบานอยู่เหมือนเดิมยิ่งทำให้ปุณณกยักษ์โมโหจึงควบม้าไปกลางกระแสพายุกล้าวิ่งกลับไปกลับมาถึง7รอบพายุได้แหวกออกเป็นทางให้พระโพธิสัตว์ปุณณกยักษ์ควบม้าไปหมายใจให้พระโพธิสัตว์กระทบที่ลมเวรัมภะแม้ลมเวรัมภะที่พัดกระนำส่งเสียงคลื่นดุจเสียงฟ้าผ่าก็แหวกออกเป็นทางให้พระโพธิสัตว์เช่นกันเมื่อปุณณกยักษ์เห็นว่าลมเวรัมภะทำอันตรายพระโพธิสัตว์ไม่ได้ก็ควบม้าไปที่กาลคิริบรรพตในเวลาที่วิฑูรบัณฑิตถูกปุณณกยักษ์ในคาบมานพน้อยพาไปนั้นบุตรภรรยาและบริวารของวิฑูรบัณฑิตไปที่พักปุณณกยักษ์ไม่เห็นพระโพธิสัตว์ต่างก็พากันร้องไห้ล้มกลิ้งเกลือกลงอย่างน่าเวทนาบริวารที่ปราสาทซึ่งเห็นปุณณกยักษ์พาวิฑูรบัณฑิตไปทางอากาศบอกกันและกันให้ทราบว่ามานพไม่ได้พาวิฑูรบัณฑิตไปตามทางแต่พาไปทางอากาศยิ่งทำให้ผู้คนร้องไห้คร่ำครวญมากขึ้นข่าวคราววิฑูรบัณฑิตถูกนำไปในอากาศแพร่กระจายออกไปความเศร้าโศกก็แพร่ไปทั่วพระนครประชาชนต่างพากันร้องไห้ถึงพระโพธิสัตว์จึงพากันไปชุมนุมร้องไห้เสียงดังกึกก้องทั่วพระบรมราชวังพระราชาสดับเสียงคร่ำครวญประชาชนจึงตรัสถามถึงสาเหตุชาวพระนครกราบทูลให้พระราชาทรงทราบว่าขอเดชะได้ยินว่ามานพนั้นไม่ใช่พราหมณ์แต่เป็นยักษ์จำแรงเป็นพราหมณ์มาเอาวิฑูรบัณฑิตไปข้าพระพุทธองค์ทั้งหลายสูญเสียวิฑูรบัณฑิตแล้วเห็นจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าวิฑูรบัณฑิตไม่กลับมาในภายใน7วันพวกข้าพระองค์ก็จะขนฟืนมากองไว้แล้วก่อไฟให้เป็นเปลวโปร่งโชติช่วงเผาตัวตายวิฑูรบัณฑิตเป็นที่รักของชาวเมืองยิ่งชาวเมืองทราบว่าไปกับยักษ์ก็ยิ่งเป็นห่วงร้องห่มร้องไห้ถึงกับขนาดว่าจะตายแทนพระราชาตรัสกับประชาชนของพระองค์ว่าเราสูญเสียวิฑูรบัณฑิตไปแม้เราเองก็เสียใจไม่น้อยความรู้สึกเราก็ไม่แตกต่างจากพวกท่านแต่วิฑูรบัณฑิตเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดเฉียบแหลมสามารถแสดงประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ได้แจ้งชัดมีปัญญาพิจารณาได้อย่างรอบคอบจะเอาตัวรอดได้ไม่ยากขอพวกท่านอย่ากังวลอย่าพากันเศร้าโศกอย่าพากันคร่ำครวญให้มากไปเลยเราเชื่อว่าวิฑูรบัณฑิตจะช่วยเหลือตนเองให้รอดพ้นกลับมาได้เชื่อมั่นกับวิฑูรบัณฑิตว่ายังไงก็ต้องเอาตัวรอดชาวพระนครก็ได้ความอบอุ่นใจว่าวิฑูรบัณฑิตคงจะทูลพระราชาถึงวิธีการเอาตัวรอดแล้วจึงพากันกลับบ้านเรือนไปปุณณกยักษ์วางพระโพธิสัตว์ไว้แล้วไปยืนคิดแผนการบนยอดเขาว่าถ้าวิฑูรบัณฑิตมีชีวิตอยู่เราก็จะไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาเราจะฆ่าวิฑูรบัณฑิตให้ตายโดยชอบธรรมได้อย่างไร
จึงจะได้เนื้อหาไทยไปถวายนางวิมาลาจากนั้นค่อยรับนางอิรันธดีไปเทวโลกเราไม่ควรฆ่าวิฑูรบัณฑิตด้วยมือของตนแต่จะให้ตกใจกลัวจนหัวใจวายตายว่าอย่างนั้นปุณณกยักษ์คิดถึงนางอิรันธดีแล้วจะกระย่ำฆ่าชีวิตเอาหาไทยวัตถุเอาหาไทยดวงใจของวิฑูรบัณฑิตเอาไปเป็นสินสอดทองมั่นกับนางวิมาลาแม่ของนางอิรันธดีคิดได้ดังนั้นแล้วจึงกลายเป็นยักษ์ใหญ่หน้าสะพรึงกลัวมาข่มขู่ผลักพระโพธิสัตว์ให้ล้มลงจับเท้าทั้งสองยัดใส่ปากทำท่าทางจะเคี้ยวถึงทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำให้พระโพธิสัตว์ตกใจกลัวเพราะว่าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นอานุภาพบารมีถึงไม่สามารถทำอะไรวิฑูรบัณฑิตได้ปุณณกยักษ์จำแรงเป็นพระยาอราชสีวิ่งมาเหมือนจะกัดให้จมเขี้ยวบ้างแปลงกายเป็นช้างตกมันตัวใหญ่วิ่งมาเหมือนจะเอางาทิ่มแทงให้แหลกสลายบ้างแม้ถึงเช่นนั้นก็ไม่ทำให้วิฑูรบัณฑิตหวั่นไหวได้ปุณณกยักษ์จึงเนรมิตเป็นงูใหญ่เลื้อยมาลัดล่างวิฑูรบัณฑิตแล้วก็แผ่พังพานใหญ่เหนือศีรษะแต่ก็ไม่ได้ทำให้วิฑูรบัณฑิตหวาดกลัวได้ปุณณกยักษ์จึงบันดาลให้เกิดพายุใหญ่พัดมาอย่างแรงกล้าตั้งใจหอบเอาวิฑูรบัณฑิตขึ้นไปแล้วให้ตกลงมาให้ล่างนั้นแหลกเหลวแต่พายุใหญ่ก็ไม่อาจที่จะพัดขนเอาวิฑูรบัณฑิตให้ปลิวไปได้ปุณณกยักษ์จึงแทรกภูเขาเข้าไปเขย่าให้สั่นไหวไปมาดุดพญาช้างเขย่าต้นไม้ซึ่งอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำให้วิฑูรบัณฑิตเคลื่อนจากที่ยืนจึงแทรกภูเขาเข้าไปอีกส่งเสียงคำรนร้องดังกึกก้องกำปนาดจนแผ่นดินท้องฟ้าสะเทือนเลื่อนลั่นหวังให้วิฑูรบัณฑิตหัวใจวายตายถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำให้วิฑูรบัณฑิตขนลุกแม้แต่น้อยเลยแท้จริงพระโพธิสัตว์รู้ว่าผู้ที่แปลงเป็นยักษ์เป็นราชสีห์เป็นช้างเป็นงูใหญ่จะมาทำอะไรโดยมาทำอันตรายโดยประการต่างๆก็คือมานพนั่นแหละหาใช่ใครอื่นไม่ปุณณกยักษ์คิดว่าวิฑูรบัณฑิตตายเองไม่ได้เห็นทีต้องลงมือฆ่าเองจึงจับท้าวิฑูรบัณฑิตยกขึ้นอย่างกระชับมั่นให้ห้อยหัวลงกวัดแกว่งไปมาคว้างไปตกลงที่ภูเขาไกลประมาณ15โยชน์ไม่รู้ว่าไกลไม่ไกลนะ1โยชน์ก็16กิโลอ่ะโยมแล้วยื่นมือออกไปจับเท้ายกขึ้นดูว่าตายหรือยังเมื่อเห็นว่ายังไม่ตายจึงคว้างออกไปอีกเป็นครั้งที่2ไกลถึง30โยชน์แล้วก็ยื่นมือออกไปจับมาดูอีกทีว่าตายหรือยังถ้ายังไม่ตายในคราวนี้ก็จะฟาดลงที่บนยอดภูเขาแล้วคว้างออกไปอีกเป็นครั้งที่3ออกไปตกไกลถึง60โยชน์แล้วจึงยื่นมือออกไปจับท้าวิฑูรบัณฑิตยกขึ้นมองดูหน้าพระโพธิสัตว์คิดว่าครั้งแรกมานพนี้คว้างเรา2ครั้ง3ครั้งไปไกลถึง60โยชน์คราวนี้จะจับเราฟาดที่ยอดภูเขาให้ตายจะถามดูว่าทำไมถึงจะฆ่าเราขณะที่ปุณณกยักษ์จับท้าพระโพธิสัตว์ยกขึ้นให้ห้อยหัวลงหมายใจจะฟาดลงที่ยอดเขาแม้จะน่าสยดสยองน่าหวาดกลัวสักเท่าไรแต่ก็ไม่ได้ทำให้พระโพธิสัตว์สะดุ้งพระโพธิสัตว์จึงถามทั้งที่ห้อยหัวลงอยู่ว่ามานพท่านเป็นอมนุษย์หรือเทวดารูปร่างหน้าตาเหมือนจะเป็นคนดีแต่กลับไม่ได้เป็นคนดีอย่างหน้าตาดูคล้ายๆจะสำรวมแต่กลับไม่สำรวมขอถามท่านหน่อยเถอะความจริงแล้วท่านเป็นใครกันแน่ท่านจับเราโยนลงเหวหวังให้ตายเราตายแล้วท่านจะได้อะไรปุณณกยักษ์กล่าวว่าท่านเป็นปราชญ์เราเป็นยักษ์ชื่อปุณณกะเป็นอำมาตย์ของท้าวกุเวนครั้นแนะนำตัวเองแล้วได้บอกสาเหตุว่าพญานาคนามว่าวรุณผู้ครองนาคพิภพมีธิดารูปงามนามว่าอิรันธดีเรารักนาง
ผู้มีเอวงามอยากได้มาเป็นภรรยาจึงตั้งใจฆ่าท่านวิทูลบัณฑิตคิดว่ามนุษย์ย่อยยับเพราะความเข้าใจผิดกันมามากนักแล้วเมื่อปุณณกยักษ์อยากได้นางอิรันธดีมาเป็นภรรยาแล้วทำไมจะต้องมาฆ่าตนจึงถามด้วยวาจาอ่อนโยนว่าปุณณกยักษ์ท่านอย่าโง่นักเลยผู้คนเป็นอันมากล้มตายเพราะความเข้าใจผิดเมื่อท่านรักนางอิรันธดีแล้วทำไมต้องมาฆ่าเราเมื่อเราตายแล้วท่านจะได้นางได้อย่างไรฟังแล้วไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกันเลยปุณณกยักษ์กล่าวว่าเราปรารถนาธิดาของวรุณนาคราชจึงได้ไปสู่ขอพญาวรุณนาคราชตรัสกับเราว่าถ้าได้ดวงหทัยของวิทูรบัณฑิตแล้วนำมาที่นาคพิภพโดยชอบธรรมเขาจะยอมมอบธิดาให้เราจึงพยายามฆ่าท่านเราไม่ได้โง่ทั้งที่ไม่ได้เข้าใจอะไรผิดเลยวิทูลบัณฑิตตรึกตรองดูแล้วมองไม่เห็นว่านางวิมาลาจะเอาหัวใจตนไปทำอะไรพระนางไม่น่าจะต้องการหัวใจแท้จริงแล้วปัญญานั่นเองคือหัวใจของบัณฑิตพระยาวิรุณนาคราชฟังธรรมกถาของเราเกิดความเลื่อมใสเอาแก้วมณีบูชาเราขันกับนาคพิภพคงจะพรรณนาความที่เราเป็นธรรมกถึกให้กับนางได้ฟังพระนางจึงปรารถนาที่จะฟังธรรมกถาของเราบ้างพระนางวิมาลาและพระยาวรุณนาคราชเห็นจะเกิดความเข้าใจผิดกันจึงให้ปุณณกยักษ์ไปฆ่าเราตามที่เราเป็นบัณฑิตทำให้เราประสบทุกข์มากถึงเพียงนี้เมื่อปุณณกยักษ์ฆ่าเราแล้วจะได้ประโยชน์อะไรเราจะเตือนมานพนั้นให้รู้สึกตัวและละเว้นชีวิตเรานี่เป็นความฉลาดของวิทูลบัณฑิตที่สามารถมองสถานการณ์ได้อย่างทะลุปลุกโปร่งการวิเคราะห์สถานการณ์มองเหตุการณ์ความเป็นไปและเรื่องราวต่างๆเห็นช่องที่จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ตัวแก่ตนแก่สังคมก็พยายามที่จะทำความเข้าใจเรื่องราวหลายอย่างในชีวิตเราโดยเฉพาะในครอบครัวคนเฒ่าคนแก่ลูกเขยลูกสาวลูกสะใภ้บางทีเกิดความเข้าใจผิดนี่ไม่แน่นะลูกสะใภ้บางคนหวังที่จะฆ่าเอาเงินประกันแม่ยายก็มีนะโยมนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดชีวิตจะเป็นคล้ายๆกับวิทูลบัณฑิตนะระแวดระวังแม่ตาเยอะๆส่วนวิทูลบัณฑิตก็กล่าวกับปุณณกยักษ์ทั้งที่ยังห้อยหัวลงอยู่จงวางเราก่อนเถิดเรารู้สาธุนรธรรมเมื่อเราแสดงให้ท่านฟังจบแล้วจึงค่อยควักเอาหัวใจของเราไปปุณณกยักษ์คิดว่าเขาเล่ากันว่าวิทูลบัณฑิตนี้แสดงธรรมได้อย่างไพเราะนักธรรมนี้วิทูลบัณฑิตเห็นจะยังไม่เคยแสดงให้เทวดาและมนุษย์คนไหนหรือที่ไหนฟังเราเห็นจะเป็นคนแรกที่ได้ฟังสาธุนรธรรมเอาเถอะเราควรได้ฟังสาธุนรธรรมก่อนแล้วค่อยฆ่าทีหลังจึงวางพระโพธิสัตว์ลงให้นั่งบนยอดเขาวิทูลบัณฑิตรู้สึกอ่อนเพลียจึงพูดกับปุณณกยักษ์ว่าเราจะแสดงธรรมที่ชื่อสาธุนรธรรมซึ่งยังไม่เคยมีใครแสดงมาก่อนทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดาร่างกายของเราเศร้าหมองจะขออาบน้ำชำระล้างร่างกายก่อนปุณณกยักษ์ก็ยอมอนุญาตตามนั้นแล้วไปนำน้ำมาให้วิทูรบัณฑิตอาบเมื่อวิทูรบัณฑิตอาบน้ำเสร็จแล้วให้แต่งตัวด้วยผ้าทิพย์ประดับด้วยข้าวของหอมดอกไม้ทิพย์และให้บริโภคอาหารทิพย์จากนั้นวิทูรบัณฑิตจึงนั่งบนอาสนะที่ปุณณกยักษ์ประดับจัดเตรียมไว้แสดงสาธุนรธรรมคือธรรมะสำหรับคนดีมานพคนดีย่อมปฏิบัติตามหลัก4ประการนี้1จงเดินไปตามทางที่ท่านเดินกันมาแล้ว2จงอย่าเผาฝ่ามืออันชุ่ม3อย่าทำลายมิตรไม่ว่าในการไหน4อย่าตกอยู่ในอำนาจของพวกอสตรี
นี่เป็นข้ออัดข้อธรรมที่เรียกสาธุนรธรรมธรรมะสำหรับคนดีญาติโยมสาธุชนฟังแล้วก็จดจำเอาไว้มี4ข้อจงเดินไปตามทางที่ท่านเดินกันมาก่อนแล้ว 2. จงอย่าเผาฝ่ามืออันชุ่ม 3. อย่าทำลายมิตรไม่ว่าในการไหน 4. อย่าตกอยู่ในอำนาจของพวกอสตรีรายละเอียดข้ออัดข้อธรรมแต่ละข้อปุณณกยักษ์ฟังแล้วก็ไม่อาจเข้าใจความหมายของสาธุนรธรรมทั้ง4ข้อจึงขอให้วิฑูรบัณฑิตอธิบายให้ฟังวิฑูรบัณฑิตจึงได้อธิบายด้วยพุทธลีลาว่าบุคคลใดมีน้ำใจเชื้อเชิญคนที่ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนให้นั่งในบ้านควรทำคุณประโยชน์แก่เขานั้นโดยแท้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ตอบแทนบุญคุณนั้นว่าผู้เดินไปตามทางที่ท่านเดินกันมาก่อนแล้วมีน้ำใจเชื้อเชิญคือคนที่ไม่มีบุญมีคุณแต่เราสามารถที่จะปฏิบัติเหมือนดังที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังเรื่องราวของนายวิชัยชาญที่ป่วยอยู่ที่วัดสะเกษนอนไม่มีญาตินี่แหละอาตมาได้นำเอาสาธุนรธรรมในข้อแรกผู้เดินไปตามทางที่ท่านเดินกันมาก่อนแล้วคือแกป่วยอาตมาก็ช่วยทั้งที่แกไม่มีบุญมีคุณต่อเราก็ยังขวนขวายติดตามถามถึงทำคุณประโยชน์ให้แก่เขาโดยแท้บัณฑิตนั้นสรรเสริญบุคคลพักอาศัยในเรือนของผู้ใดแม้แต่คืนเดียวได้รับการเลี้ยงดูด้วยข้าวด้วยน้ำโภชนาหารอย่างดีแม้แต่ใจก็ไม่ควรคิดร้ายผู้นั้นผู้ไม่คิดร้ายต่อบุคคลผู้มีอุปการะคุณนั้นชื่อว่าไม่เผาฝ่ามืออันชุ่มและยังได้ชื่อว่าไม่ทำลายมิตรบุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มไม้ของต้นไม้ใดก็ไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้ประทุษร้ายมิตรนั้นจัดว่าเป็นคนเนรคุณอันหนึ่งสตรีใดที่มีสามียกย่องดีแล้วถึงกลับให้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดในบ้านเมื่อมีโอกาสแล้วกลับดูหมิ่นสามีของตนบุคคลไม่ควรลุ่มหลงสตรีเช่นนี้ผู้ชื่อว่าอสตรีคือผู้หญิงที่ไม่ดีเพราะไม่เป็นกุลสตรีดูถูกดูแคลนสามีอย่างนี้ไม่ได้นะโยมนะขึ้นกูขึ้นมึงกล่าวร้ายเสียหายๆก็ถือว่าไม่ได้เป็นอิสตรีบุคคลชื่อว่าเดินไปตามทางที่ท่านเดินกันมาก่อนแล้วอย่างนี้ไม่เผาฝ่ามืออันชุ่มอย่างนี้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของผู้หญิงที่ไม่ดีอย่างนี้และชื่อว่าไม่ประทุษร้ายอย่างนี้มานพทำทั้ง4ประการชื่อว่าสาธุนรธรรมตั้งแต่นี้ไปท่านจงตั้งอยู่ในธรรมนี้เถิดจงละอธรรมคือความชั่วเสียเมื่อปุณณกยักษ์ฟังสาธุนรธรรมจบลงแล้วก็รู้ว่าวิฑูรบัณฑิตขอชีวิตด้วยการยกสาธุนรธรรมขึ้นมาแสดงจึงได้สติว่าบัณฑิตนี้ได้ต้อนรับเราทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเราได้รับความสุขสบายในเรือนของบัณฑิตตลอดเวลา3วันแต่กับเนรคุณทำกรรมชั่วช้าเช่นนี้ลงไปเพราะลุ่มหลงสตรีหากเราทำร้ายวิฑูรบัณฑิตนี้ก็เท่ากับว่าเราทำลายมิตรจัดว่าเป็นคนเนรคุณไม่ประพฤติตามสาธุนรธรรมเราจะต้องการนางอิรันธดีไปทำไมถ้าขึ้นชื่อว่าไปทำร้ายคนอื่นได้สติปุณณกยักษ์เราจะนำบัณฑิตนี้กลับไปส่งไว้ตามเดิมเช็ดน้ำตาประชาชนของชาวอินทปัตนครผู้กำลังโศกเศร้าให้เบิกบานจึงกล่าวว่าเราพักอาศัยอยู่ในเรือนของท่าน3วันได้รับการดูแลอย่างดีขอเชิญท่านกลับไปเรือนของท่านเถิดเราไม่ต้องการนางอิรันธดีแล้วเพราะคำสุภาษิตของท่านทำให้เราไม่พลั้งมือฆ่าท่านช่วยให้ท่านรอดชีวิตในวันนี้วิฑูรบัณฑิตกล่าวว่าอย่าเพิ่งส่งเรากลับเลยขอให้นำเราไปนาคพิภพเราอยากเห็นท้าววิรุณและวิมานของพระองค์ปุณณกยักษ์กล่าวว่าตามปกติคนฉลาดมีปัญญามักจะหลีกเลี่ยงศัตรูเหตุใดท่านจึงต้องการไปอยู่ในที่ของศัตรูที่จะกล้าท่านเพื่อที่จะเอาหัวใจวิฑูรบัณฑิตกล่าวว่าแม้เราก็รู้ชัดว่าผู้ที่มีปัญญาต่างหากที่ไม่ต้องการพบศัตรู
แต่เราไม่ได้กระทำความชั่วไว้ในที่ไหนเลยจึงไม่กลัวตายอีกอย่างหนึ่งตัวท่านเป็นคนหยาบช้าทำลายเราถึงเพียงนี้จิตใจท่านยังอ่อนโยนพระธรรมกถาของเราการทำให้จิตใจนาคอ่อนโยนเป็นหน้าที่ของเราท่านจงพาเราไปเถิดเห็นไหมญาติโยมสาธุชนไปไหนมาไหนก็อย่าไปนินทาคนโน้นคนนี้นะเรื่องของคุณธรรมคุณงามความดีปกปักรักษาเราเนี่ยอาตมาไม่ถูกกับผู้ใหญ่ในตำบลอยู่คนหนึ่งอาตมาไปตลาดก็ไปถามหาร้านดอกไม้ไฟเขาก็บอกว่าตรงกันข้ามก็พอดีก็ไปเจอกับเป็นโจทย์เก่ากับอาตมาเป็นผู้ใหญ่ในอำเภอนั่นแหละก็พอดีไม่รู้จักกันก็ฝากข้อฝากคำที่ไม่ดีไม่งามให้กันตลอดอะอาตมาก็ไปอีกฝากหนึ่งพอไปอีกฝากหนึ่งอาตมาก็เลยบอกว่าเนี่ยผู้ใหญ่คนนี้นะเป็นคนแนะนำมาเกือบที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีของเขาและอีกอยู่นิดเดียวและไอ้คนที่ขายดอกไม้ไฟก็เลยบอกว่าอ๋อคนนี้เป็นลุงของผมนะครับแกดีมากเลยนะครับคืออีกนิดเดียวอ่ะถ้าเราพูดร้ายกับคนนั้นเราคงจะจบไม่สวยแน่ญาติโยมเออตมาก็เลยเข้าใจว่าแค่พูดไม่ดีความไม่ดีของคนอื่นมันก็เป็นบารมีแก่เราแล้วนะก็ปกปักรักษาเราแล้วนะถ้าเราพูดสรรเสริญยกย่องเชิดชูบูชาจะขนาดไหนพวกเราก็ลองไตร่ตรองพินิจพิจารณาดูแล้วกันปุณณกยักษ์ก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นก็เชิญเถิดเราจะพาท่านไปดูภพของพญานาคซึ่งมีอานุภาพมากด้วยกันสถานที่ที่นางนาคสาวประดับประดาสวยงามเที่ยวเล่นเพลิดเพลินเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มทั้งกลางวันกลางคืนดาดาดไปด้วยดอกไม้หลากชนิดสว่างสวัยดังสายฟ้าในอากาศให้เหมือนท้าวเวสสุวรรณเสด็จไปยังเนริยาราชธานีเมื่อปุณณกยักษ์ไม่อาจขัดขวางความประสงค์ของวิทูรบัณฑิตได้จึงได้ขึ้นนั่งอาสนะบนม้ามโนมัยพาเข้าสู่ภพของนาคราชด้วยเดชานุภาพของตนพญานาคเห็นปุณณกยักษ์จึงได้ตรัสทักทายปราศัยก่อนว่าเธอไปโลกมนุษย์ได้หทัยดวงหทัยวิทูรบัณฑิตหรือได้ตัววิทูรบัณฑิตมาหรือปุณณกยักษ์ทูลว่าท่านผู้นี้แหละคือวิทูรบัณฑิตที่พระองค์ต้องการตัววิทูรบัณฑิตเป็นผู้รักษาธรรมแม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ได้มาโดยชอบธรรมขอเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททอดพระเนตรวิทูรบัณฑิตผู้แสดงธรรมด้วยเสียงอันไพเราะนี้ด้วยเถิดพญาวรุณนาคราชทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์แม้อยู่ในนาคภิภพก็ไม่แสดงอาการสะทกสะท้านไม่อภิวาททั้งไม่ร้องขอชีวิตจึงได้ตรัสถามว่าท่านบัณฑิตท่านเป็นมนุษย์ถูกนำมาที่นาคภิภพที่ตนไม่เคยได้เห็นก็นับว่าตกอยู่ในอุ้งมือของมฤตยูแม้ยืนอยู่ต่อหน้าความตายก็ยังไม่สะทกสะท้านทั้งไม่กราบไม่ไหว้ถวายความเคารพเราอาการเช่นนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่อาการของผู้ใช้ปัญญาในการรักษาชีวิตนี่ก็เป็นเรื่องราวของวิทูรบัณฑิตที่ถูกปุณณกยักษ์นำมาที่นาคภิภพแล้วเพื่อที่จะให้นางวิมลานั้นได้หัวใจของวิทูรบัณฑิตคนเราเวลาเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่นำพาให้เกิดโทษเกิดภัยสิ่งที่จะประคับประคองตัวเราได้ก็คือสติปัญญาญาติโยมผู้ชายที่ออกจากบ้านไปทำมาหากินอย่าได้ไปหลงเพลิดเพลินสนุกสนานจนลืมครอบครัวเหมือนที่คำที่เขาบอกเอาไว้ว่ากินแต่พออิ่มชิมแต่พอดีอย่าเอาโรงแรมเป็นบ้านอย่าเอาภัตตาการเป็นครัวอย่าเอาคนนอกครอบครัวเป็นที่ปรึกษาขอเจริญพร